รียบเสมือนว่าต้นไม้ต้องอยู่ด้วยปุ๋ยเพราะฉะนั้นบัดนี้ได้โอกาสแล้วจึงขอเชิญคุณรักษาซึ่งเจริญคุณได้กล่าวแสดงเรื่องการปฏิบัติที่สุดได้ณโอกาสนี้ก็เชิญกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะขอเรียกตัวเองว่าใหม่แล้วกันนะคะเพราะชื่อเดียวกับน้องใหม่ค่ะต้องบอกว่ามาเรียนกับพระอาจารย์ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วแต่ไม่ได้เข้าคลาสทุกคลาสโดยบางส่วนเรียนกับพระอาจารย์บางส่วนเรียนกับน้องใหม่ก็ได้ประสบการณ์บางอย่างไปบ้างถ้าตัวไหนติดขัดก็จะผ่านพระอาจารย์มาผ่านทางน้องใหม่มาว่าถูกหรือผิดสิ่งที่ทำมาเนี่ยใช่หรือไม่นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทำว่าเดือน2เดือนจะทำได้เลยนะคะต้องฝึกหัดปฏิบัติทำบ่อยๆน้อยเวลาได้แต่ค่อยๆทำบ่อยๆค่อยๆทำไปนะคะครั้งแรกอาจจะไม่ได้แต่ก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3เรื่อยๆส่วนตัวนี้ได้ทำมาตั้งแต่ปีแรกนะคะแล้วก็ฝึกหัดแล้วมีการทดสอบหรือว่ามีการใช้บ้างต้องบอกว่าสำเร็จทุกครั้งนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องการเงินกับลูกค้าท่านหนึ่งที่ไม่ได้ชำระเงินให้แล้วมีหนี้สินกับที่ส่วนตัวเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าและสุดท้ายก็ผ่อนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายทางวันหนึ่งก็บอกว่าโอเคตั้งสมาธิเลยนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ขอตั้งลมเลยว่าขอให้มาจ่ายนะไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาก็มาจ่ายให้โดยที่โทรศัพท์มาแล้วบอกว่าตู้นี้จะมาจ่ายให้เลยนี่คือประสบการณ์หนึ่งนะคะ เรื่องจอดรถนี่คิดว่าทุกท่านคงทำได้แล้วคงไม่ต้องพูดนะคะเรื่องนี้ขอผ่านแล้วกันสุดท้ายที่ได้ทำมาและได้กราบเรียนพระอาจารย์ว่าขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยนะคะเรื่องก็คือได้ไปดิฉันทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่จะมาซื้อตึกแถวนะคะเขาโทรมาเพื่อจะต่อรองราคาหลายรอบทางเราก็บอกว่าไม่ได้หรอกค่ะไม่ขายวันนึงขอความเมตตาจากพระอาจารย์ใช้คำพูดที่ว่าถูกกับพระอาจารย์แต่ที่พระอาจารย์พูดว่าสัจจะคือสัจจะเลยนะคะจากใจเราอยากจะได้ตรงไหนเราขอตรงนั้นมาจากปากจากใจเลยว่าเราขอแค่นี้เราพอวันรุ่งขึ้นคืนนั้นเนี่ยทำตอนพอดีได้สวดมนต์ก่อนนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้นั่งสมาธิตั้งลมประมาณแค่15นาทีเองนะคะแล้วก็ขอกับท่านสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกับทุกๆสิ่งเราบอกว่าขอแค่นี้เราไม่ได้เอามากกว่านี้วันรุ่งขึ้นอยู่ดีๆเขาก็โทรศัพท์มาเลยแล้วเขาก็ถามว่าตกลงคุณจะขายเท่าไหร่ดิฉันบอกว่าขอคำเดียวเลยนะไม่มีการต่อรองเลย 12.5 ล้านก็บอกโอเคตามนี้เลยไม่มีต่อสักคำดิฉันก็ได้เล่าให้น้องใหม่ฟังว่าเนี่ยต้องได้ความเมตตาจากพระอาจารย์จริงๆที่สอนเรื่องนี้ขึ้นมาถามว่าทำยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยากเลยถ้าทุกคนมีใจที่จะทำขออย่างเดียวมีสมาธิมีใจกายวาจาให้ตรงกันแล้วตั้งใจทำจริงๆนะคะขอแค่มีคำถามอะไรหรือเปล่าคะมีอาจารย์มีตั้งลงตั้งภาพยังไงเอาภาพเข้าไปยังไงวิธีการเขาอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่สวดมนต์เสร็จแล้วอย่างที่พระอาจารย์ว่าสวดมนต์มันเป็นการทำให้เรามีสมาธิในการทำมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยตาใจกับปากเราจะไม่พร้อมกับคำสวดมนต์ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นจะสวดมนต์นโมอรหังหรืออิติปิโสหรือพาหุงสวดไปก่อนเพื่อที่จะทำให้กายวาจาใจเราตรงกันเสร็จแล้วตอนที่เรานั่งสมาธิเราตั้งลมเราจะสมมติภาพที่เราอยากจะได้นะคะอย่างที่ดิฉันบอกดิฉันอยากได้ 12.5 ดิฉันก็สมมติมาเลยว่าในสัญญาจะต้องมี 12.5 แล้วคนคนนั้นก็มาเซ็นสัญญากับเราก็นั่งสมาธินะคะแล้วก็ตั้งลมแล้วคิดเอาหายใจเข้าไปให้ลึกที่อยู่ที่ท้องแล้วตั้งลมคำว่าโมพวกจะได้คำว่าโมตั้งลมให้ลึกแล้วนานนะคะแล้วคิดไม่ว่าจะเป็นทางเข้าทางออกเวลาเราปล่อยลมออกมานะคะก็ออกมาว่า 12.5 ล้านตามนั้นแค่15นาทีเองค่ะจริงๆแค่15นาทีเท่านั้นเองแล้วคุณจะได้ทุกอย่างถ้าใจคุณทำได้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจถ้าใจคุณทำได้ทุกอย่างคุณทำได้หมดนะคะ